ก็เรื่องนี้นะครับเป็นผลงานเรื่องที่สองของได้ทำรวมกันแล้วนะครับแล้วก็ฟาดระยะบริษัทนะครับร่วมกับบริษัทไทยแลนด์ก็เรื่องนี้พัฒนาโปรเจกต์นะครับมาอยู่ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยก็วันนี้เขาขายกับเซอร์วิสแล้วแล้วก็วันที่18กรกฎาคมก็จะขายกับคนทั่วประเทศด้วยนะก็ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยความน่าสนใจและความแตกต่างหรือว่าเราอย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับปีศาจซึ่งหนังไทยเราไม่ค่อยแตกประเด็นนี้กันเท่าไหร่เราพูดกันเรื่องปีศาจแต่เราจะไปกันเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามที่จะคิดให้มันเป็นสากลนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราทำคนทรงผีเนี่ยเราทำแบบไทยมากไทยๆเลยเป็นเรื่องของพุทธกับร่างทรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วปรากฏว่าในแง่ของธุรกิจนะครับในการที่จะออกไปสู่ชาติอื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่อินกับความเป็นไทยเราเท่าไหร่นะเราก็เลยพยายามที่คิดว่าเรื่องที่สองเราอยากจะไปให้มันเป็นแบบคิดแบบสากลเขาคิดอย่างเงี้ยเพื่อให้มันจับกลุ่มคนทั่วไปได้ง่ายๆอะครับทั่วโลกประมาณนี้ครับจะคุ้นเชนกับเขาว่าหนังผีก็ขนาดนี้เลยจะไม่ใช่หนังปีศาจหรือว่าเราก็เลยพยายามที่จะบอกว่าหนังเราเป็นหนังประทุกฝันมากเหมือนว่าเราเป็นหนังเราพยายามที่จะตรงไปตรงมาครับหนังเราไม่ได้เป็นหนังผีเราก็บอกไปตรงๆว่าเราไม่ใช่หนังผีเป็นหนังปีศาจประมาณนี้ครับก็เราคาดหวังอยากให้คนดูอยากได้เห็นแนวทางใหม่ๆบ้างครับหวังว่าคนดูจะชอบแนวทางใหม่ๆบ้างก็เชื่อว่าคนดูจะได้รับความน่ากลัวครับในเรื่องเต็มไปด้วยฉากน่ากลัวความสยองขวัญครับซึ่งจัดเต็มอยู่ในเรื่องแน่ๆไม่แพ้กับหนังผีที่เป็นที่เคยเข้าใจไม่กินอะไรของต่างๆแล้วก็ฟรีสติ๊กนิดนึงนะครับอันนี้คือต่อจุดต่างประเทศไปด้วยครับมันก็คิดเยอะเหมือนกันครับในการที่จะดีไซน์ภาพหรือว่าอะไรต่างๆออกไปอะไรนะครับก็มีส่วนครับมีส่วนในการที่จะเอาแนวคิดของสากลของศาสนาอื่นเข้ามาด้วยอันนี้มีมองแบบเรื่องการฉายหรือว่าให้ดูมองไปดูประเทศไหนเป็นแบบผู้มองอะไรนะก็คาดหวังครับก็คาดหวังเพราะเนี่ยความเชื่อมันตรงกับหวังว่าจะตรงใจเขาแต่ว่าน้องหนึ่งไทยที่ไหนครับที่ตอนนี้บอกว่าซื้อไปแล้วที่ลาวเราเข้าพร้อมครับเข้าพร้อมกันเลยของกัมพูชาน่าจะเป็นเดือนมีนาครับแล้วก็จะมีที่เวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยซื้อแล้วจริงๆแล้วเวียดนามอ่ะเขาอยากฉายพร้อมเราแต่ด้วยขั้นตอนโปรดักชันเราอ่ะเราแก้แล้วแก้อีกครับแก้แล้วแก้อีกจนกว่ามันจะได้เวอร์ชันที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยก็อาจจะฉายไล่หลังเราไปไม่มากครับไต้หวันถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจากเนี่ยครับประมาณ15ประเทศเนี้ยก็จะขยายตัวอีกก็แต่จริงๆแล้วก็พยายามที่จะซับมิดไปตามเทศกาลไปต่างๆกันนะเพราะมันเป็นมันน่าจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งของหนังไทยที่คนเขาไม่เคยเห็นอย่างเวียดนามไม่มีขั้นตอนไหนที่มันยากกว่าไทยอาจจะมีเรื่องของการเขาน่าจะกังวลเรื่องของระบบกฎระเบียบการเซ็นเซอร์เพราะแต่ละประเทศอ่ะไม่เหมือนกันการเซ็นเซอร์ไม่เหมือนกันเพราะเซ็นเซอร์เวียดนามในของเน้นเรื่องไหนเขาก็จะเป็นเรื่องของคติความเชื่ออะไรประมาณนี้ครับก็จะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าแต่เท่าที่ฝ่ายต่างประเทศเขาดูครับก็ไม่น่าจะติดอะไรเขาไม่ได้กังวลอะไรเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมันเป็นขั้นตอนทางราชการของเขามากกว่าเนี่ยครับการอะไรใช่ครับแต่เรื่องนี้คือน่าสนใจคือพี่เอมาแล้วพี่เอครับทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้ในรอบ2ปีก็อย่างที่มาแบบว่าเราดูเนื้อหนังบททั้งหมดแล้วเนี่ยคือตัวบทเองน่าสนใจหนึ่งเพราะเราก็เชื่อว่าชายกับพามจะทำหนังออกมาได้ดีฟ้าตอนนะครับฟ้าตอนที่ออกมาเป็นแบบชั้นสูงฟ้าตอนเนี่ยมันจะอยู่กับบรรยากาศแล้วก็การขุดลึกๆในใจของมันมันจะเป็นหนังที่ออกแนวแบบว่าจิตวิทยานิดๆมันจะหลอนกับความรู้สึกของตัวละครเหล่านี้ที่จะต้องพบเจอสถานการณ์ที่จะต้องผ่า
านมันไปให้ได้ด้วยความยากลำบากจากความกลัวในจิตใจของแต่ละบุคคลนะคะก็ถือเป็นการเล่นกับความรู้สึกด้านลึกในใจของคนมากกว่าเลยจะไม่ได้เป็นแค่น่ากลัวตรงเลยน่ากลัวแบบเรามีจุดอ่อนอยู่ที่แบบแตะไม่ได้แล้วจะไปแตะมันอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นซึ่งหมอจะทำให้ผู้คนเหล่านี้แสดงจุดอ่อนของตัวเองออกมาต้องคอสนิมอะไรเลยมั้งอุ้ยเขาอยู่ก็ตอนแรกอ่ะเราจะไม่ได้เวิร์กช็อปน้องก็บอกเออเพนนานๆนู่นนี่นั่นเลยสักพักน้องก็แบบคงจะคิดว่าเออ16ปีเนาะก็คงจะพอประมาณอะไรก็แล้วยังการเวิร์กช็อปแต่มันก็ต้องเกาะจริงๆเพราะเราก็ห่างหายไปด้วยอย่างนึงคือเราต้องเข้ากับเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องทำงานร่วมกับเด็กๆนักขึ้นสนุกค่ะสนุกมากว่าเด็กๆคือพร้อมเปิดใจพร้อมปะทะเชื่อค่ะเพราะว่าอย่างน้องที่เข้าใหม่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างแล้วทีมเนี่ยเขาก็แบบไม่ต้องรู้มือเพราะว่าเขามืออาชีพเขาก็รู้ว่าจะต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีข้อไม่ใช่เรื่องจำเป็นมีแค่มือใช่เลยจะน่าดูตรงนี้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกหน้ามันจะไม่ได้เป็นแบบผีสุดเรียนทั่วไปที่แบบ 80% 90% ก็จะพอได้แล้วในการขึ้นมีใครเติมใช่ไหมครับเสียก็ทางจตุรัสนั้นสั่งนะครับระบบเป็นฟรีในคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นคนที่แสบซ่าดื้อทุกอย่างมีในนี้หมดเลยแล้วก็ที่ดีสุดเลยก็น่าจะเป็นทำทุกอย่างให้ตัวเองรอดโดยที่เขาไม่ได้สนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีญาติครับเพราะว่าปกติส่วนตัวผมอะเป็นคนดีครับแล้วก็พอในบทเลยเนี่ยมันดูแบบดูเลวอะครับคือมันก็เลยแบบต้องพลิกขั้วเข้ามาแบบเพื่อแบบทำความเข้าใจในทุกเรื่องก็อิมพัทก็มันเป็นรถติดค่ะก็รับบทเป็นมีนค่ะมีนในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแบบสมชื่อเลยคือเป็นมีนเปอร์ประจำกลุ่มใช่แล้วก็ในเรื่องจะเป็นแบบว่าผู้หญิงไซลายอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยเข้าไม่เหมือนลุควันนี้วันนี้ก็ดูทางหวานแต่ในเรื่องคือแบบแซ่บมากแล้วก็แบบผู้หญิงแบบกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ทะเยอทะยานแล้วก็มือไม้ถึงทุกคนมันแรงอ่ะยากไหมลูกก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าปกติอ่ะพี่มีรับตัวบทแบบว่าเรียบร้อยอะไรค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นการฉีกคาแรคเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบว่าเล่นมาเล่นที่แบบว่าอะไรที่มันแรงขึ้นโตขึ้นก็ท้าทายตัวเองมากขึ้นนิวคือนันจิตันค่ะแล้วบทเป็นปันค่ะในเรื่องปันก็จะคาแรคเตอร์แสบก็สร้างแล้วก็มีความความเก่งแบบว่าผู้ชมก็ต่างจากตัวจริงแบบตัวจริงก็แบบคนไม่ไปพูดไม่เก่งไม่ค่อยกล้าก็ยากต้องตัดอะไรอยู่ก็จะเป็นเรื่องเหมือนยังใหม่การแสดงแล้วถือว่ามีการเวิร์กช็อปและหลายพิธีกรรมกับพี่ๆเพื่อแบบจะได้เล่นง่ายๆขึ้นเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็เล่นเป็นเด็กที่คนในบ้านค่ะแล้วก็ยังก็สวัสดีนะครับชื่อเอิร์นครับมีคุณพี่ที่รับบทเป็นไอซ์นะครับสำหรับละครไอซ์เนี่ยก็จะมีตัวเป็นผู้นำของกลุ่มนะครับคอยมีความแสบซ่าของผู้คนในกลุ่มนะครับด้วยความที่ว่ามีความเป็นผู้นำเยอะเพราะมีเป็นคนในอดีตนะครับในละครนะที่เราแสดงสัตว์กลางเราอยากแบบย้ำให้คนนี้นะอยากให้พูดกันเลยค่ะว่าอย่างนอกจากความน่ากลัวในเรื่องมันจะคนที่กลัวจะดูได้เราบอกว่าทำงานให้คนดูจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้ดีไซน์ดูเนี่ยครับไม่ได้คาดคิดว่าเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนมีภาวะกลัวดูมากบ้างประมาณอันนี้พอปล่อยโพสเตอร์ออกไปที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นรีวิวครับปรากฏมันได้ฟีดแบ็กกลับมาพอสมควรก็ตอนแรกก็กังวลครับแล้วก็กังวลแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนหนังผีอ่ะคนที่กลัวผีแต่ชอบดูหนังผีอ่ะหรือคนที่กลัวดูก็อาจจะท้าทายตัวเองก็ได้ครับ
ประมาณนี้ครับแต่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนจะมีภาวะนี้ไม่คาดคิดมาก่อนว่าอย่างพิมพ์ก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ก็คือในเรื่องอ่ะผมต้องเล่นกับโรคกลัวรูขนมและโรคกลัวรูในเรื่องด้วยก็มันก็จะมีความแบบสมมุติตลอดเวลาที่เข้าฉากเกี่ยวกับรูเนี่ยกินอะไรก็ได้เลยมันเดือดไหมครับในเรื่องว่าจะเห็นมันก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับกับปิดตาดูได้ทุกคนนะครับมีอะไรอยากจะบอกว่าความรู้ค่ะแล้วก็ผมอยากให้ลองเปิดใจจริงครับเพราะว่าจริงๆสัดส่วนของความเลิกหย่อนผ่อนความแบ่งเนี่ยครับเรามีบาลานซ์สัดส่วนที่อยากจะยังพอมีได้สำหรับคนที่ยังแบบจะดูดีไหมฉันกลัวรู้เลยครับอยากให้เรามาเปิดใจถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะปิดตาเฉพาะฉากนั้นได้ปิดตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่เสี่ยงแต่ก็อยากให้มาดูนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนใช่ๆก็อยากให้มาดูกันนะคะมาท้าทายตัวเองด้วยเผื่อเราจะหลุดจากภาวะนี้นะคะเหมือนแบบหนังยอดเอาหนังหมดก็นอกจากเรื่องเราก็อยากให้ดูหนังไทยทุกเรื่องเลยนะคะเราจะได้ก้าวไปด้วยกันโตไปด้วยกันรวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกสักนิดนึงนะคะ